โอ้โหกว้างมากมีไอเดียอยากทำอะไรไหมคะบ้านหลังนี้จุดแข็งหรือจุดเด่นที่สุดอันหนึ่งก็คือnoknok.com นะคะเรายังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมกันนะคะแต่ว่าเราจะพาขึ้นข้างบนกันแล้วตอนนี้ค่ะสวัสดีก่อนเลยนะคะกับเจ้าของบ้านพี่บอมแล้วก็สินแสเจมของเราค่ะสวัสดีจ้าเอาละค่ะก่อนที่จะไปขึ้นข้างบนค่ะอีกหนึ่งข้อสำคัญสำหรับทางเชื่อมคือเรื่องของบันไดบ้านบันไดบ้านที่ดีควรเป็นแบบไหนมีกี่ขั้นต้องหันทางทิศไหนยังไงคะสำหรับบันไดบ้านลักษณะของการหลบมุมลักษณะแบบติดผนังแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับให้พึงหลีกเลี่ยงลักษณะของบันไดบ้านที่เป็นลักษณะของบันไดวนอันดับที่สองคือปากของบันไดอย่าให้ตรงกับประตูทางออกเพราะพลังงานที่อยู่จากด้านบนเขาจะไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ออกผ่านประตูหน้าบ้านไปอันนี้ให้พึงเลี่ยงนะครับหนูเคยได้ยินเขาว่ากันว่าบันไดเนี่ยขั้นบันไดต้องกว้างกว่าเท้าเจ้าของบ้านถูกต้องครับจะได้เก็บเงินเก็บทองนี่คือหลักความเชื่อนะคะครับอันนี้เห็นด้วยครับในทางบันไดเนี่ยเราอาจจะเสริมด้วยอุปกรณ์เช่นไฟอัตโนมัติเปิดปิดตอนที่เราเดินผ่านไปผ่านมาก็จะช่วยให้เรื่องของความมืดอะไรต่างๆก็จะลดแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็เข้าไปได้นะคะที่ knock.com ค่ะแล้วโคมไฟอะคะแชงเกลียต่างๆที่หลายๆบ้านนิยมชอบติดตรงที่พักบันไดทำได้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราต้องการทำให้โถงบันไดเนี้ยมีความสว่างมีความชัดเจนอยู่แล้วในแง่ของการใช้งานจริงติดได้เลยครับไม่ได้ติดอะไรครับก็ลักษณะของบันไดอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับจับกระชับมือแล้วพื้นต่างๆก็ไม่ได้ลื่นนะครับโอ้โหกว้างมากโอ้กั้นขึ้นมาเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงเลยนะคะบริเวณนี้มีไอเดียอยากทำอะไรไหมคะก็ตรงนี้อยากจะทำเป็นโซนที่นั่งเล่นของสมาชิกในบ้านเอาไว้พักผ่อนอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้เอาไว้ก่อนนอนใช่ครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดพรามแอเรียอันนึงจะเห็นกระแสพลังงานต่างๆที่วิ่งเข้ามาให้เราใช้พลังงานได้ค่อนข้างดีทุกคนพอมาใช้ตรงนี้กันบ่อยๆก็เฮงได้ตามที่ควรจะเป็นห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่เราใช้งานวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า 8-10 ชั่วโมงนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งพลังงานบ่อยๆเราก็จะได้รับพลังงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมว่าบ้านหลังนี้จุดแข็งหรือจุดเด่นที่สุดอันนึงก็คือเรื่องของการที่เขาอยู่ใกล้แหล่งพลังงานถึง3แหล่ง4แหล่งก็จะส่งเสริมช่วยให้เรื่องของธุรกิจการงานมีความปังมากขึ้นคุณบอมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยทำในเรื่องของธุรกิจผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ใช้ห้องนี้ไปสักระยะนึงจะมีก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดบิสเนสใหม่เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหัวเตียงควรหันทิศไหนยังไงบ้างคะจากแปลนของห้องหลังนี้นะครับมันก็จะโดนกำหนดด้วยว่ามี2ทิศทางที่เหมาะสมในแง่ของการหันหัวคือ2ทางนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งตะวันออกฝั่งขวานี่คือฝั่งตะวันตกลูกค้าหรือเจ้าของบ้านอาจจะเลือกฝั่งซ้ายมุมนี้ก็ได้นะครับถ้าในครอบครัวนั้นมีความเชื่อในรูปแบบของทางไทยเนาะยังไงก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นจุดที่คอนเซิร์นอีกอันนึงแต่ในทางฮวงจุ้ยขอเรียนเน้นย้ำว่าเราไม่ได้กำหนดว่าทิศไหนดีทิศไหนร้ายผมอาจจะแนะนำให้หันหัวไปทางตะวันตกก็ได้ใช่ครับในแง่ของการใช้งานจริงนะครับเราก็จะแนะนำให้ตรงนี้มีลักษณะเป็นของประตูบานเลื่อนนะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานก็ปิดไว้มันก็เหมือนกับผนังชนิดหนึ่งหรือถ้าทำเป็นผ้าม่านได้ไหมคะผ้าม่านก็ได้ครับเป็นผ้าม่านก็ได้นะครับแต่ควรจะปิดให้มันดูเหมือนทึบไม่ใช่บอกว่าเป็นช่องเข้าไปแบบนี้เนาะใช่ครับหรือทางฝั่งนี้เองที่เป็นประตูนะครับซึ่งโดยปกติเราก็จะแนะนำให้ติดผ้าม่านอยู่แล้วผ้าม่านตรงนี้ควรจะใช้สีอะไรก็หันหน้าไปทางทิศเหนือก็ใช้สีโทนธาตุน้ำสีออกเทาใช่ครับบุหรี่หน่อยๆหรือออกน้ำเงินใช่ครับแต่คีย์สำหรับห้องนี้ของเราก็คือว่าเมื่อพลังงานหรือทิศทางเข้ามาจากทางด้านหน้าในทุกๆเช้าตอนที่อากาศดีๆอย่าลืมนะครับเปิดให้อากาศถ่ายเทอันนี้เป็นคีย์ที่สำคัญที่ต้องทำทุกวันโอ้มีอ่างอาบน้ำได้เลยจ้าลักษณะของห้องน้ำที่ดีลักษณะนี้นะครับเราให้พึงหลีกเลี่ยงการที่เปิดมาแล้วเจอชักโครกเลยผมว่าโครงการเขาทำ
ชิ้นงานต่างๆค่อนข้างสวยโอเคลงตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถใช้งานของเขาได้เลยครับไม่ต้องแก้เลยใช่ครับแล้วโทนสีต้องแก้ไหมคะไม่จำเป็นครับก็ถือว่าห้องนี้อยู่ในโทนอยู่ในโซนของทิศเหนือการตกแต่งลักษณะอย่างนี้นะครับกับเบื้องเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยคือโทนของธาตุน้ำเงาเงาขอบๆที่เป็นอลูมิเนียมลักษณะนี้คือโทนธาตุทองทองก่อเกิดน้ำก็ดูแลตัวเองสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วโอเคเป็นไอเดียไว้สำหรับห้องอะไรคะก็จะไว้ให้เป็นห้องนอนของลูกชายครับฝาแฝดครับเป็นฝาแฝดก็อยู่สนุกกันอยู่ในนี้เลยจ้ะแบบนี้คู่พี่น้องพลังงานที่เราคำนวณมาในจุดนี้เองเนี่ยที่ใต้ก็จะมีข้อดีในแง่ความสว่างคือธาตุไฟแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องในทางฮวงจุ้ยด้วยแข่งขันในทางวิชาการแล้วก็มีชื่อเสียงจากวิชาการมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเด็กดวงของเด็กเองหัวเตียงควรหันทางทิศไหนคะเราก็จะวางเลเยอร์ให้ลักษณะของหัวเตียงหันหัวขึ้นทางทิศนี้เลยใช่ครับทางทิศตะวันออกลักษณะของการจัดห้องนี้ก็ให้เป็นธีมของความน่ารักสดใสของเด็กนะครับวัยเด็กแต่ห้องนี้ฟิสาเจมคือประตูทางเข้าห้องกับประตูห้องน้ำประชันกันเลยค่ะเรียกว่า19ถึงอ่ะปิดดีกว่าเปิดประตูห้องน้ำนะครับเมื่อใช้แล้วก็พยายามปิดให้เรียบร้อยนะครับไม่ส่งผลกระทบอะไรไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเดี๋ยวที่บอกนะคะว่าบริเวณชั้น2เนี่ยยังมีอีก2ห้องนอนซึ่งก็จะเป็นห้องเล็กที่ไม่มีห้องน้ำในตัวข้างหลังคือแฝดเจนคือห้องนั้นนะคะห้องนั้นพี่บอมตั้งใจจะเอาไว้ทำเป็นห้องอะไรคะห้องนี้ตั้งใจตกแต่งจะให้เป็นห้องเอาไว้ให้เด็กๆเรียนติวหนังสือนั่งอ่านหนังสือครับหรือว่าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยครับเหมาะสมไหมคะเหมาะสมครับถ้าเราลองดูเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใกล้ๆกับจุดจบของพลังงานที่วิ่งจากไกลๆมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพลังงานอันนี้ก็จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยสามารถรวบรวมความองค์ความรู้ต่างๆมาใช้งานได้นะครับที่สำคัญที่สุดในการเลือกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไหนก็ตามอยากให้เน้นในเรื่องของความถูกต้องในหลักของวิชาชัยภูมินะเราให้ความสำคัญมากที่สุดคือแหล่งหรือที่มาจากพลังงานนะครับหารือกันพูดคุยกันว่าเราอยากได้สไตล์บ้านตรงไหนโซนไหนนะครับแล้วก็มาเลือกร่วมกันนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือก่อนที่จะปรึกษาสินแสหรือก่อนที่จะจ้างสถาปนิกให้มันอยู่ในสเตจประมาณนี้แหละ คือก่อนที่จะมีการตกแต่งต่อเติมอะไรต่างๆเพื่อให้ทั้งสองท่านเนี้ยได้มีโอกาสคุยกันจะได้แลกเปลี่ยนวิชาการว่าโอเคควรจะทำยังไงออกแบบในโซนหรือคอนเซ็ปต์ยังไงจะได้ไม่ขัดแย้งกันภายหลังเจอกันคนละครึ่งทางเจอกันแล้วก็แก้ไขก่อนที่จะเริ่มสร้างใช่ครับแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่อยากจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะคลิกเข้าไปค่ะที่nopnop.com วันนี้หมดเวลาแล้วผู้ชมขาฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe YouTube ของเรากันด้วยกับ nopnop.com ขอจบทุกเรื่องบ้านนั่นเองค่ะกับรายการบ้านสายมูนะคะวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะกับพี่บอมเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็พี่แสงเจริญของเราด้วยขอบคุณนะคะเอาล่ะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะนกนก